พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายมุนชัยอินประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของไทยนำประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพณสนามญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรเนียบรัฐบาลและโอกาสนี้ได้มีการหารือข้อราชการเต็มคณะ จากนั้นผู้นําทั้งสองจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน6ฉบับอาทิความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกันบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม4.0 จากนั้นรัฐบาลไทยจะได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแกน่นายมุนแชอินประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยการเดินทางเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นการเยือนมประเทศไทยในรอบเจปีโดยเกาหลีใต้ต้องการกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับไทยและดำเนินตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ หรือว่าการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศและความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนซึ่งเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและพัฒนาความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปรธรรมทั้งในกรอบทวิภาคีอนุภูมิภาคและภูมิภาค